สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับรายการที่นำเสนอสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตให้กับคุณครับเพราะเด็กๆคืออนาคตของชาติคือต้นไม้เล็กๆครับที่กำลังจะเติบโตแต่กิ่งก้านสาขาอย่างสวยงามดังนั้นนะครับจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยแหละครับที่ต้องคอยรดน้ำมันดูแลและทนุถนอมต้นไม้ของเราให้สวยงามที่สุดครับวันเสาร์ที่จะมาถึงนะครับจะเป็นวันเด็กแล้วครับผมเลยขอเสนอการทำอาหารในสัปดาห์นี้ในเรื่องเด็กๆครับโดยในวันนี้นะครับผมจะทำอาหารที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักครับและเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับว่าใครๆก็ทำอาหารได้บทบาทในครัวมีพื้นที่สำหรับทุกคนแน่นอนครับวันนี้นะครับพลจะมีน้องสาวน่ารักใจดีและก็รักเด็กด้วยครับจะมาร่วมปรุงอาหารเพื่อเด็กๆกับพลนะครับสักครู่กลับมาพบกับพลและนักปรุงของพลในห้องครัวครับแล้วผลก็มีเด็กตัวโตนะฮะมาทำอาหารร่วมกับผลด้วยวันนี้นะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เชิญแนะนำตัวก่อนละกันค่ะพันทิพย์อรรถการวงศ์นะคะตอนนี้ก็กลับมาช่วยกิจการที่บ้านก่อนหน้านี้ก็เรียนกำลังเลอร์อยู่ที่ซิดนีย์ค่ะทำอาหารมาด้วยใช่ไหมไม่ได้เรียนอย่างเดียวคือเชิญทำงานที่นั่นด้วยใช่แล้วเชิญก็ทำงานอยู่ที่นู่นเป็นเวลา6เดือนฝึกงานอยู่ที่นู่นเป็นเชฟเลยอะค่ะนี่กลับมานานยังคะกลับมาได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะโอเควันนี้เราจะมาทำอาหารที่เพิ่มโภชนาการเพิ่มคุณค่าให้กับเด็กๆนะวันนี้นะครับ เรียกว่าเมนูแรกของพลจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับพลอยากจะทำข้าวสวยๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาทำกันเลยแล้วกันนะครับเอาข้าวมาแล้วก็ล้างเท่านั้นเองนะฮะก็ซาวข้าวสักแค่น้ำเดียวพอแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เชอเอาข้าวใส่หม้อเลยที่เหลือก็จะมีแครอทข้าวโพดครับมีเห็ดหอมนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็แล้วแต่ส่วนตัวพลชอบให้มีรสเค็มนิดๆเพราะว่าเวลามีรสเค็มนิดๆในข้าวเนี่ยนะครับทานแล้วรู้สึกว่าทำให้อยากอาหารนะฮะและน้ำเนี่ยเป็นหัวใจของข้าวเลยนะครับนอกจากว่าข้าวมีประโยชน์แล้วถ้าเผื่อน้ำที่เราใช้หุงข้าวมีประโยชน์ด้วยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับพลใช้น้ำแร่ฮะนะฮะไม่ต้องคิดว่าเราจะประหยัดอะไรมากมายเหมือนกับที่เราดื่มนี่แหละครับเราดื่มน้ำอะไรเราก็ใช้น้ำอันนั้นมาหุงข้าวนะครับเหตุผลที่ใช้น้ำแร่ก็เพิ่มคุณค่าให้กับข้าวของเราเพราะว่าน้ำแร่เขามีแร่ธาตุดีๆอยู่มากมายครับแล้วครับก็ใส่น้ำลงไปนะครับในกรณีนี้ผลใช้น้ำทั้งหมด425มิลลิลิตรนะครับเพราะผลใช้ข้าวอยู่ที่280กรัมครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาตั้งไฟก่อนครับหุงยังไงเชื่อว่าทุกท่านน่าจะหุงได้นะครับเดี๋ยวเราก็คอยให้ข้าวของเราเดือดนะครับแล้วพอเดือดปุ๊บเราปิดฝาแล้วเราก็ลดไฟหุงประมาณ30นาทีครับแล้วครับแล้วพอน้ำของเราเดือดนะครับเราก็ปิดฝาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ลดไฟลงต่ำแล้วก็หุงประมาณ30นาทีครับแล้วครับถึงเวลาแล้วชุ่มว้าวข้าวของเราน่าทานมากเลยครับเราก็คนเขานิดนึงนะฮะให้เรียกว่าอะไรครับให้ข้าวทั้งหมดเขาโดนอากาศนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเขาไม่โดนอากาศข้าวข้างล่างก็จะแฉะนะครับเราก็คนสักประมาณต้องอดทนนิดนึงครับคนสักประมาณ1นาทีนะฮะให้ควันเขาออกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วครับพอเขาเย็นลงหน่อยแล้วนะครับเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยก็เรียกว่าเปลี่ยนข้าวของเรานะฮะให้มีคุณค่ามีโภชนาการกับเด็กๆมากขึ้นนะครับน่าทานไหมครับเชิญครับน่าทานมากเลยค่ะสีสวยมากๆเลยพี่ว่าถ้าเผื่อสมมติว่าถ้าเผื่อที่บ้านเราเนี่ยเสิร์ฟข้าวอย่างนี้ให้เด็กทานตั้งแต่เด็กๆเขาก็คุ้นไปเองใช่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเชิญจะมีอีกเมนูนึงมาหลอกเด็กใช่ไหม หลอกให้คุณค่าต้องเรียกว่าอย่างนี้นะครับทำยากไหมครับไม่ยากเลยค่ะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะให้เชิญเตรียมตัวแล้วกลับมาดูกันว่าเมนูที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กๆของเชิญเป็นเมนูอะไรครับเด็กก็ได้ทานข้าวที่เรียกว่าสีสวยแล้วก็ยังมีประโยชน์ไปแล้วนะครับตอนนี้เด็กตัวใหญ่จะมาทำเมนูอะไรต่อจ๊ะ
ป็นกุ้งพันสาหร่ายมิโซนะคะครับอันนี้เราจะมีวิธีการแบบว่าหลอกให้เด็กกินผักได้ยังไงครับเชิญเราจะผสมข้าวโพดแล้วก็มีต้นหอมนิดหน่อยเนี่ยเราก็ปั่นเข้าไปเลยเขาก็จะมองไม่เห็นเรียกว่าเด็กแบบว่าดึงออกไม่ได้เพราะมันเล็กมากละเอียดมากนะครับเริ่มจากอะไรดีครับเชิญก็คือเริ่มจากเรากุ้งโอเคก็เป็นกุ้งขาวธรรมดานี่แหละนะครับก็มีเนื้อไก่บดค่ะใส่กระเทียมด้วยกระเทียมนะเดี๋ยวพี่ซอยให้นิดเลยนิดหน่อยแล้วก็มีไข่ไก่ซึ่งเราใช้แต่ไข่แดงไข่แดงอย่างเดียวนะคะมีเกล็ดขนมปังด้วยนะครับก็ใส่ลงไปเพื่อให้มันเกาะตัวกันแน่นขึ้นแล้วก็ปั้นเป็นก้อนได้ง่ายด้วยค่ะเกล็ดขนมปังวันนี้ที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าทำจากขนมปังที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีเนื้อขาวนะครับเชิญบอกแล้วว่าเราจะเอาปั่นเข้าไปเพิ่มให้เนื้อเขายึดเกาะกันได้ดีแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะครับใช้เท่าไหร่คะ30กรัมค่ะ30กรัมโอเคส่วนผสมปรุงรสนะคะจะมีน้ำตาลโชยุครับเพื่อให้เป็นเค็มนะคะอันนี้เป็นมิโซะเพื่อให้เข้ากับสาหร่ายนะคะแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยนิดหน่อยนะคะเป็นพริกไทยดำค่ะครับโอเคเราปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าตัวส่วนผสมนี้ออกมานะคะที่เหลือก็จะมีอันนี้เป็นเห็ดหอมสับค่ะเป็นข้าวโพดนะคะครับมีเป็นต้นหอมผสมตรงนี้เสร็จเราก็ปั้นเป็นก้อนได้แล้วเราก็เอาสาหร่ายพันโอเคเดี๋ยวพี่ช่วยตัดตัวสาหร่ายดีกว่าเราตัดเป็นลักษณะไหนคะตัดเป็นเส้นโอเคเส้นยาวๆนะค่ะไว้ค่ะคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราใช้อันนี้ช่วยไหมคะทำให้แบบว่าแต่ละลูกเท่าๆกันได้เลยเรากลิ้งบนเกล็ดขนมปังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาชุบด้านนอกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เขาไปทอดเนี่ยครับยังกรอบนะครับแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยแล้วครับพูดถึงเรื่องของการทอดก็ต้องตัวนี้เลยน้ำมันรำข้าวครับเชิญครับต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าทอดทำสลัดทำอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเขามีจุดเดือดสูงที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราใส่ผักอะไรที่ซ่อนอยู่ในลูกชิ้นกุ้งพันสาหร่ายของเชิญเนี่ยเข้าไปเยอะแยะแล้วนะครับการที่เราเพิ่มคุณค่าด้วยน้ำมันอีกทางนึงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มีสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะครับอย่างออริจินอลเนี่ยครับนอกจากนั้นยังมีไฟโตสเตอรอลนะครับแล้วก็วิตามินอีด้วยได้ยังครับเชิญครับได้แล้วครับขอบคุณได้แล้วนะครับโอเคได้ครับพี่เอาขึ้นจากน้ำมันให้เลยนะคะได้เลยค่ะในส่วนของซอสเรามีมะเขือเทศนะครับค่ะเป็นมะเขือเทศที่เราลอกเปลือกแล้วครับโอเคถ้าเกิดอยากจะรู้นะฮะวิธีการลอกเปลือกผิวมะเขือเทศง่ายๆนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com นะครับอ๋ออันนี้เราก็แบบว่าฝนเลยใช่ไหมฮะให้เด็กๆไม่ต้องเห็นเลยว่ามีแครอทหรือว่าอะไรอยู่ในนั้นส่วนต้นมะเขือเทศเราก็แค่เอาไปตัดขิงใช้เยอะไหมครับเชิญครับไม่เยอะมากค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะผสมลงไปด้วยเลยพี่เอาทั้งหมดใส่ในนี้ก่อนก็ได้มาถึงพระเอกของเราอีกตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นพาสต้านั่นเองนะครับอันนี้นะฮะพาสต้าที่ผมจะใช้วันนี้เป็นพาสต้าสดนะครับแล้วก็มีสีเขียวด้วยที่เขามีสีเขียวเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสมุนไพรสดนะครับซึ่งมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะจะทำให้พาสต้าตัวนี้นอกจากได้ประโยชน์ของไข่ไก่แล้วนะครับก็ยังหอมกลิ่นสมุนไพรด้วยนะครับสำหรับพาสต้าตัวนี้นะครับเราใช้เวลาลวกประมาณ5นาทีนะครับผลก็น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จับเวลาครับระหว่างนี้เราทำซอสได้เลยไหมครับเชิญครับทำได้เลยค่ะน่าจะเสร็จพอๆกันเลยใช้น้ำมันประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะได้ครับเราเริ่มจากผัดกระเทียมค่ะได้ครับเริ่มให้มันมีกลิ่นหอมก็ผัดกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เทตัวนี้ลงไปค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปไก่ใส่ลงไปพอซอสของเราเดือดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปรุงรสเลยจะมีน้ำส้มสายชูนะครับมันหนึ่งช้อนโต๊ะมีโชยุครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมิโซะก็อันนี้น้ำตาลทรายค่ะครับเราก็ต้องบีบมิโซะให้ละลายนิดนึงใช่เส้นได้แล้วครับโอเคค่ะแล้วพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเสร็จเนี่ยเข้ามิโซะเข้ากันปุ๊บน้ำเดือดอีกรอบเส้นได้แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็แค่คลุกให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับ
าละครับก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เชอร์เอามาฝากให้สำหรับน้องๆที่ไม่ชอบทานผักในวันเด็กนะครับพาสต้ากุ้งพันสาหร่ายมิโซะนะครับวันเสาร์ที่จะมาถึงก็เป็นวันเด็กแล้วให้ผู้ใหญ่ฝากถึงเด็กนิดนึงดีกว่าก็เห็นเด็กๆสมัยนี้ติดคอมพิวเตอร์เกมคืออยากให้เด็กๆมีกิจกรรมนอกบ้านบ้างออกกำลังกายก็เรียกว่าหากิจกรรมอย่างอื่นทำที่นอกอยู่กับแบบว่าเครื่องเทคโนโลยีใช่ออกไปเล่นนอกบ้านกันบ้างครับวันนี้พี่ต้องขอบคุณเชอร์มากเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเรานะครับสำหรับสูตรทั้งสองสูตรคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com วันนี้เวลาหมดแล้วครับเด็กโต2 คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ